สวัสดีครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมานะครับแนะนำบทความวิจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Cyber Security นะครับจะเป็นเรื่องของ Ransomware นะครับในส่วนของหลักสูตรเรานะครับก็เริ่มต้นนะครับก็จะมีของคุณมณีสุขนะครับที่ทำด้านนี้เป็นคนแรกนะครับในปี2021นะครับอันนี้จะเป็นวารสารวิจัยระดับชาตินะครับจะเป็น National Journal นะครับเรื่องแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากมันเวลเข้าไทยนะครับก็คือรัฐบาลเองนะครับในเขตพื้นที่พุทธสถานนะครับเพื่อศึกษาเมดแกงนะครับในปี2021นะครับธันวาครับแล้วก็นะครับถัดมานะครับในปี2022นะครับในส่วนของสุดเราก็จะมีนักศึกษานะครับที่ได้ทำงานวิจัยนะครับทางด้าน Ransomware เขาก็จะเป็น Digital Forensic Analysis of Ransomware นะครับ Attached on VPN เป็น case study ในโรงงานนะครับก็คือว่าของคุณณัฐวุฒินะครับก็จะมุ่งเน้นไปที่ Ransomware ที่โจมตีมาผ่าน VPN นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น ITB Conference นะครับในงาน INSIT 2022นะครับก็ถ้าเป็น IEEE ก็จะมีประมาณ4 ถึง 6 หน้านะครับไม่เกินนี้นะครับก็จะมี2 คอลัมน์นะครับแล้วก็นะครับในปีเดียวกันนะครับก็คือเป็นในงานเดียวกันนะครับของคุณพิทยานะครับก็จะเป็นเน้นไปที่ Industrial Control System นะครับ ICS นะครับก็เป็นเคสศึกษาในโรงงานเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับของคุณนัทุนเมื่อสักครู่นี้จะเป็นเน้นบน VPN นะครับก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยโจมตีมาผ่าน VPN ส่วนของคุณพิทยาเนี่ยจะเน้นที่การโจมตีของรัฐบาลเนี่ยเจาะจงไปที่ภาคอุตสาหกรรมนะครับ ICS นี่มันเป็นระบบคอนโทรลเกี่ยวกับโรงงานนะครับเช่นอาจจะเป็นการผลิตไฟฟ้าติดน้ำประปาหรือผลิตเครื่องจักรกลต่างๆนะครับจะเรียกว่า ICS นะครับแล้วก็ปี2023นะครับไอ้นี่เป็นของนักศึกษาปริญญาเอกนะครับก็จะเป็นแรนซัมแวร์เหมือนกันแต่ว่าจะเน้นไปที่การโจมตีเรื่องของธนาคารนะครับอันนี้ก็พรีเซนต์ไปในจัดที่เชียงรายนะครับยินสี2023จัดที่เชียงรายส่วนสอนเมื่อสักครู่นี้นะครับของคุณปิทยาการทุตวุฒิเนี่ยจัดที่กรุงเทพนะครับจัดที่ประจักษ์พิวัฒน์นะครับแล้วก็นะครับส่วนอินสิตปี2022-24นี่นะครับจัดที่ญี่ปุ่นนะครับก็เหมือนที่ได้บอกไปเมื่อวันก่อนนะว่าเรามีการเปิดเป็นเซสชั่นแชร์ไว้นะครับก็ที่ส่งไปนะครับก็อยู่ในลิงก์นี้นะครับนี่เป็นอินสิต2024นะครับก็จะมีสเปเชียลเซสชั่นนะครับส่วนนี้นะครับที่สามารถส่งมาได้นะครับอันนี้ก็คือว่าจัดที่ญี่ปุ่นก็จริงนะครับแต่ว่าก็สามารถจะออนไลน์ได้ครับไม่จำเป็นต้องไปญี่ปุ่นก็ได้นะครับก็เป็นที่ชั้นนี้นะครับส่งมาได้แล้วก็เป็นแชร์อยู่ในส่วนนี้นะครับแล้วก็บทความนะครับที่เป็นวารสารวิจัยระดับนานาชาตินะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี้อาจารย์เขียนกับอาจารย์กกนะครับก็จะเป็นเรื่อง Digital Forensics of Med Ransomware นะครับอันนี้มันถือว่าเป็นแก๊งมันเวลเข้าไทยนะครับชื่อว่าเมสครับก็เป็นการศึกษานะครับที่เกิดขึ้นจริงนะครับในภาคอาเซียนของเรานะครับแต่เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับทางด้านพลังงานนะครับเป็นหน่วยงานที่ทําที่ในการจัดจําหน่ายไฟฟ้านะครับในระดับประเทศนะครับอันนี้พอเป็นสารวิจัยปุ๊บหน้าก็เยอะขึ้นนี่มีประมาณจริงๆเขาแค่ให้15 หน้านะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยตอนส่ง15 หน้าแหละแล้วเขาก็มีคอมเมนต์ให้เราแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมก็ปรับไปปรับมาเป็น17 หน้าเขาก็ไม่ว่าหรอกอันนี้ก็จะอยู่ในนะครับอันนี้นะครับก็จะอยู่ในสกอร์พัดนะครับแล้วก็อยู่ในคิวหนึ่งนะครับแบบวิธีการดูนั่นคือเสิร์ชชื่อ Journal พร้อมกับพิมพ์ตัวนี้นะครับตอนท้ายว่าไซมาโคนะครับมันก็จะขึ้นเลนส์มาให้ดูนะครับ
ก็จะอันนี้จะเป็น HDX นะครับ271ที่ถือว่าสูงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนะครับอันนี้จะเป็นบอกปีเห็นไหมครับเริ่มจากปี1999นะครับจนถึงปัจจุบันนี่คือปี2023นะครับคราวนี้มันจะมีคือว่าสารวิจัยเนี่ยนะครับทั้ง TCI ที่เป็นของไทยและสกอปพาที่เป็นของเมืองนอกนะครับจะแบ่งเป็น4เลเวลนะครับของสกอปพาเขาจะเรียกเป็น Q1 Q2 Q3 Q4 นะครับ Q1 ก็คือสูงสุดนะครับอย่างที่เราเลื่อนมาตรงนี้นะครับถ้าเราเลื่อนมาตรงนี้นะครับปุ๊บเป็น Q1 เห็นไหมครับอันนี้คือสูงสุดแล้วเป็น Q1 แบ่งเป็น3 area มี AI Computer Science แล้วก็ Engineering นะครับ Q1 ถ้าอย่างนี้จะเป็น Q2สีนี้ก็จะเป็น Q3 นะครับก็เห็นว่านะครับเขาเพิ่มมาเริ่มต้นจาก Q3 ไปมาเป็น Q2 ครับกลับไปเป็น Q3 ใหม่แล้วแต่เป็น Q2 แล้วก็สุดท้ายมาเป็น Q1 ตั้งแต่ปี2007เนี่ยนะครับไล่มาจนปัจจุบันที่เป็น Q1 เลยนะครับอันนี้คือการดูเอกสารวิจัยนะครับถ้าเป็นของไทยนะครับก็ดูลิงก์ก็ได้นะครับที่เป็นอันนี้นะครับTCI นะครับที่เป็นของคุณมิสุถ้าเปิดดูลิงก์นะครับต้องถิ่นก็ต้องตัดไปอันแล้วเสร็จด้วยนะครับเสร็จเลยก็เราจะดูเอกสารวิจัยนะครับว่าอยู่ในคิวไหนนะครับอยู่ในวสารมหาจุฬาวิชาการนะครับอันนี้ก็จะเป็นอยู่เทียร์สองนะครับก็คืออยู่คิวสองนั่นเองนะครับของทีไซก็จะมีสี่เลือกเหมือนกันมีเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามเทียร์สี่นะครับอันนี้อยู่ในเทียร์สองนะครับถ้าเป็นเทียร์หนึ่งก็สูงก็จะสูงที่สุดนะถ้าเป็นเทียร์หนึ่งนะครับถ้าเป็นในส่วนของสกอร์พาร์ทนะครับก็จะเป็นคิวหนึ่งนั่นเองนะครับตัวนี้ของคุณมีส่วนที่อยู่ในที่เป็นเทียร์สองนะครับอันนี้คือแค่แนะนำนะครับผมเดี๋ยวในดีเทลนะครับเราก็ดูกันในคลิปนะครับผมแล้วก็ดูตามนี้นะครับอันนี้ก็คือจะมีสองเวอร์ชันนะอันนี้จะเป็นเวอร์ชันไทยนะครับเวอร์ชันไทยจะแบ่งเป็นสองคลิปนะครับคลิปแรกก็จะพูดถึงเรื่องของแรนซัมแวร์ที่เป็น ITP Conference นะครับก็จะเป็นส่วนนี้นะครับจะเป็นของคุณณัฐวุฒิกับพิทยาสองคนนี้ก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับอีกการหนึ่งนี้แล้วก็อันที่สองเนี่ยจะเป็นในส่วนของบทความบทสารวิจัยระดับนานาชาตินะครับก็คือจะเป็นของตัวนี้จะเป็นเอลเวียสแล้วก็จะมีอันนี้คือเวอร์ชันไทยนะครับมีสองไฟล์แล้วก็เวอร์ชันอังกฤษนะครับก็จะเป็นแค่คลิปเดียวรวมหมดเลยนะครับก็จะที่ของขีนี้จะอธิบายแล้วตั้งแต่ของคุณมณีสุขเลยนะครับอันนี้นะครับก็ลองฟังดูได้นะครับก็จะเป็นระดับมณีสุขไปไล่มาพิชยานัทวุฒินะครับแล้วก็มาของคุณชื่อว่าทีเจนะครับแล้วก็จนถึงที่สุดที่เป็นของบริษัทวิจัยนะครับก็มีสองเวอร์ชันนะครับส่วนเรฟเฟรนซ์ก็ดูตามนี้ได้นะครับก็อย่างนี้ก็คือคลิกสามารถดาวน์โหลดได้นะครับแต่ถ้าเป็น ITPE ปุ๊บเนี่ยจะต้องดาวน์โหลดผ่าน VPN ของมหาลัยนะครับแต่ถ้าเป็น TCI กับ LVN เนี่ยสามารถดาวน์โหลดตรงได้เลยก็ขอจบการบรรยายนะการแนะนำเพียงแค่นี้นะครับ